เอียดกล้องวงจรปิดด้วยตะเกียบตัวเองคีบทิชชู่ใส่ลงไปในหม้อชาบูนี่คือความตั้งใจอ้างเจอทิชชู่ในหม้อชาบูร้านเปิดกล้องเจอที่แท้คีบใส่หม้อเองทำเอาร้านต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองเสียใจมากเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วยังต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเห็นแล้วชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์บอกสงสารร้านมากลูกค้าไม่ได้เรียนหมอแต่หัวหมอสุดทำทีแบบนี้สงสัยอยากกินฟรีหรือไม่ก็กินไม่หมดแล้วไม่อยากจะเสียค่าปรับแต่หลายคนก็วิเคราะห์ว่าทำแบบนี้คือ1อาจจะอิ่มแล้วไม่อยากจะกินที่ตัวเองสั่งมาแล้วหรือเปล่าหรือจะโดนค่าปรับอะไรหรือเปล่ากับ2ก็คืออย่างที่บอกอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินไหมกับอาหารมื้อนี้ด้านลูกค้าในคลิปก็ได้มีการออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้หวังจะกินฟรีจ่ายเงินแล้วส่วนเรื่องทิชชู่เป็นเพราะตนเองเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่จึงไม่ทันได้สังเกตว่าคีบอะไรใส่ลงไปในหม้อพอเห็นว่าเป็นทิชชู่ก็แค่เรียกพนักงานมาเอาไปทิ้งก่อนจะกินต่อเงยหน้ามาจะอาจจะไม่ได้สังเกตไม่รู้เราก็เลยเอากระดาษทิชชู่อะค่ะได้จุ่มลงไปในหม้อแล้วก็เราก็หยิบขึ้นมาเองที่ว่ากำลังจะกินเรียกพนักงานมาว่าพี่ค้ามานี่หน่อยมีกระดาษทิชชู่อยู่ในหม้อแล้วพนักงานก็ถามว่ากระดาษทิชชู่มาจากไหนครับแล้วเขาบอกว่ามาจากในหม้อขอโทษด้วยครับแล้วเขาก็เอาถาดที่ว่าใส่กระดาษทิชชู่ที่ให้เขาอะค่ะเขาเอาไปเก็บแล้วเราก็ยังนั่งทานต่อแต่ที่เรียกมารอบ2เป็นเพราะปูอัดมีรสชาติเปรี้ยวผิดปกติจึงทำการคิดเงินและได้กลับออกจากร้านไปจนพี่ว่าหนูได้เก็บเงินเพราะว่าหนูเจอปูอัดเปรี้ยวบางคนอะคิดว่าหนูเนียนกินฟรีบางคนคิดว่าหนูอะกินฟรีไม่ได้จ่ายเงินเขาก็คิดเงินมาแล้วหนูก็เนี่ยเอาที่เอาสติไปพี่ดูหนูก็จ่ายเงินปกติพี่โดยเพจ Facebook ชื่อดากอนกิลชาบูแอนด์ปิ้งย่างได้โพสต์เรื่องราวที่อัดอั้นตันใจหลังร้านได้รับความเสียหายเล่าว่ามีลูกค้า3ท่านเข้ามากินชาบูกินไปเป็นชั่วโมงกว่าก่อนจะตอบว่ามาว่ามีทิชชู่อยู่ในหม้อชาบูและถาดคอนโดปูอัดรสชาติไม่เหมือนเดิมที่เคยกินพนักงานพร้อมผู้จัดการร้านได้มาขอโทษขอโพยกันยกใหญ่ก่อนจะไปทำการตรวจสอบตามที่ลูกค้าแจ้งปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ก็ไม่ได้แจ้งลูกค้าไปเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาอีกจึงได้แต่ขอโทษยกมือไหว้อยู่อย่างนั้นขอโทษแล้วขอโทษอีกทั้งที่โต๊ะและหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นยังไม่พอลูกค้ายังต่อว่าทางร้านและพนักงานของร้านซึ่งพนักงานนั้นก็ตั้งใจให้บริการกับลูกค้าเต็มที่เพื่อที่จะทำให้การบริการออกมาดีที่สุดขอโทษลูกค้าก่อนที่จะตรวจสอบและรับผิดชอบทุกอย่างโดยไม่มีคำถามอะไรเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่พอมาทราบแบบนี้ทางพนักงานและทางร้านก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้มากๆขณะที่เพจเจ๊ม้อยวีนิวก็ได้โพสต์ว่าหนุ่มสาวที่ไปกินร้านชาบูเริ่มใจบางอยากแคบต่อสู้เอาเวลาไปเคลียร์กับเจ้าของร้านก่อนค่ะสาวจะเอายังไงวีรกรรมก็ใช่ย่อยนะหรือจะเปิดโชว์ดีใต้โพสต์ลงไว้ละแต่แหมใจบางขึ้นมาทันทีอ้างโน่นนี่นั่นตอนทำพวกหล่อนไม่คิดมาคิดเมื่อสายเช่นเดียวกับเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันที่ได้โพสต์เอาไว้ว่าครอบครัวตึงหนืดลิฟแอคชั่นหรือจะเรียก2ผัวเมียทิชชู่ชาบูก็ได้ความช่ำชองนี้อาจมีที่มาเพราะซ้อมมาตลอดโดยในภาพก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตท่านนึงที่จำขึ้นใจว่าสมัยเป็นพนักงานในห้างสองผัวเมียคู่นี้ได้เข้ามาทำการคอมแทนพนักงานหวังจะเอากิฟต์วอลเชอร์แทนคำขอโทษนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วชาวเน็ตก็บอกเลยว่าร้านชาบูอย่ายอมต้องให้บทเรียนกับพวกเขาบ้างแล้วแหละ